มาต่อนะครับคุณผู้ชมครับอยู่กับช่วงเวลาของฟ้าวันใหม่นะครับช่วงนี้ผมกับอาจารย์ตรีดาวอยู่กับคุณอภิรักษ์โกสะโยธินนะครับสวัสดีครับคุณอภิรักษ์ครับสวัสดีครับคุณธนองสวัสดีอาจารย์แล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมครับครับวันนี้ว่ากันด้วยเรื่องพิมพ์เขียวเลยนะครับเพราะว่าเริ่มกันมาตั้งแต่วันจันทร์ใช่ไหมฮะตั้งแต่วันจันทร์วันนี้วันสุดท้ายหรือเปล่าครับวันนี้วันสุดท้ายครับสำหรับการจัดค่ายนโยบายนวัตกรรมนะฮะซึ่งเราก็จะเชิญคนที่เกี่ยวข้องในแต่ละกลุ่มมาแต่ว่าหลังจากนี้ก็จะมีต่อนะครับแต่ว่าการจัดค่ายนโยบายเนี่ยก็จะจบวันนี้เป็นวันสุดท้ายครับสรุปให้ฟังหน่อยนะครับว่าได้พบเห็นอะไรมาบ้างในการจัดทำค่ายนโยบายในวันนี้ครับคือต้องเรียนท่านผู้ชมว่าจริงแนวทางการจัดทำพิมพ์เขียวประเทศไทยที่ท่านหัวหน้าพรรคกับพิสิทธิ์เวชชาชีวะได้ริเริ่มไว้เมื่อปีที่แล้วนะครับจริงครบปีพอดีนะครับได้เดินหน้ามาตลอดจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยได้มีการจัดตั้งสถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทยขึ้นแล้วก็ได้เรียนเชิญดร.สุรินทร์ พิศวรรณนะครับมาเป็นประธานในการจัดโครงการพิมพ์เขียวประเทศไทยปี2020นะครับซึ่งมีการตั้งเป้าหมายไว้อีกประมาณ7ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับจริงแล้วก็เป็นประเด็นที่ถือว่าเป็นกรอบระยะเวลาที่แต่ละประเทศเนี่ยส่วนใหญ่เวลาเขามองเป้าหมายของการพัฒนาประเทศส่วนใหญ่จะพูดเรื่องปี2020นะครับทีนี้ทางสถาบันเองเนี่ยก็ไปรวบรวมข้อมูลทั้งการทำสำรวจประชาชนทั่วทั้งประเทศนะครับแล้วก็ข้อมูลในเรื่องของการจัดอันดับขีดความสามารถทางการแข่งขันความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจนะครับปัญหาทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นดัชนีชี้วัดต่างๆเนี่ยรวบรวมมาแล้วก็พบว่ามี3เรื่องนะครับที่คนไทยส่วนใหญ่เนี่ยให้ความสนใจแล้วก็อยากเห็นความเปลี่ยนแปลงในอนาคตของประเทศอันที่1ก็คือเรื่องการศึกษาสำหรับการพัฒนาลูกหลานของเราในอนาคตอันที่2ก็คือเรื่องระบบเศรษฐกิจแบบยั่งยืน คือพูดง่ายๆไม่ใช่เป็นเศรษฐกิจที่เติบโตแล้วส่งผลกระทบนะครับกับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่หรือที่ผ่านมาเนี่ยเราจะพบว่าแม้ว่าเศรษฐกิจจะเติบโตจริงนะครับแต่ว่าคนจนก็ยังมีอยู่เยอะแล้วก็ช่องว่างระหว่างคนจนคนรวยเนี่ยก็ถือว่าสูงมากครับสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐรวมไปถึงในเรื่องของความโปร่งใสนะฮะแนวทางการลดปัญหาทุจริตคอร์รัปชันทีนี้ในเรื่องของการจัดค่ายนโยบายนวัตกรรมนะครับเป็นแนวทางที่ทางสถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทยโดยดร.สุรินทร์ พิศวรรณเนี่ยได้ไปเห็นว่ามีหลายประเทศทั่วโลกนะครับที่ใช้แนวความคิดในการที่จะระดมความคิดเห็นแล้วก็มองไปในอนาคตข้างหน้าแล้วก็ดึงผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละเรื่องเนี่ยมาช่วยกันนะครับระดมสมองซึ่งกระบวนการหรือวิธีการเนี้ยเขาเรียกว่าดีไซน์แล็บหรือ policy design lab ก็คือการจำลองรูปแบบนะครับของการทำงานแล้วก็มีแนวทางในการออกแบบว่าในเรื่องการศึกษาก็ดีในเรื่องเศรษฐกิจก็ดีในเรื่องของธรรมาภิบาลนะครับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยหรือการเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงานภาครัฐเนี่ยจะทำยังไงนะในช่วง5วันที่เขาออกแบบไว้เนี่ย4วันแรกนะครับก็จะมีการเชิญนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องที่เป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับที่ทำเรื่องนี้ซึ่งครั้งนี้เราก็เชิญชื่อมิสเตอร์มาร์โกสไตเบิร์กนะครับเป็นผู้อำนวยการทางด้านการออกแบบยุทธศาสตร์จาก Finnish Innovation Fund นะครับหรือกองทุนนวัตกรรมของประเทศฟินแลนด์นะครับซึ่งเป็นองค์กรของภาครัฐที่ประเทศฟินแลนด์แล้วก็ที่ประเทศฟินแลนด์ก็ดีประเทศอังกฤษนะครับเดนมาร์กแล้วก็ยังอีกหลายประเทศในยุโรปเนี่ยเขาก็จะใช้กระบวนการที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยที่เรียกว่า policy design lab นะครับที่มีการจำลองสถานการณ์แล้วก็เชิญคนที่เกี่ยวข้องมาระดมสมองแล้วก็ไปรับฟังความคิดเห็นของคนในพื้นที่ด้วยจริงก่อนเริ่มตัวค่ายนโยบายวันจันทร์เนี่ยในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะครับทีมงานนักวิจัยนักวิชาการเนี่ยได้เดินทางไปพูดคุยพบปะกับพื้นที่นะครับที่ทำเรื่องที่เกี่ยวข้องทางด้านการศึกษาทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็ทางด้านธรรมาภิบาลครับโดยในส่วนของโรงเรียนเนี่ยที่เกี่ยวข้องนะครับที่ถือว่าเป็นตัวอย่างที่เราไปพูดคุยด้วยเนี่ยก็คือโรงเรียนวัดช่องนนทรีนะครับอยู่ในเขตยานนาวาอยู่ในกทม.เนี่ยนะครับส่วนอีก2เรื่องเนี่ยก็ไปที่อบจ.จังหวัดกาญจนบุรีนะคือไปพูดคุยกับทางนายกอบจ.ทางผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็ทางหอการค้านะครับรวมถึงในเรื่องของคนในพื้นที่ด้วยนะครับมันเหมือนกับเป็นห้องทดลองใช่ไหมหรือว่าเป็นคือการนำรองจริงๆไม่เราได้พิจารณาอย่าเรียกว่าห้องทดลองเพราะว่าถ้าเดี๋ยวแปลเป็นภาษาไทยห้องทดลองเนี่ยคนจะไปเข้าใจผิดเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องนะครับทำเป็นการทดลองแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าอาจจะแปลเป็นภาษาไทยเข้าใจง่ายเนี่ยก็คือว่ามีการออกแบบบรรยากาศนะครับของการพูดคุยเนี่ยซึ่งจริงแล้วเนี่ยในลักษณะของดีไซน์แล็บที่เขาใช้ในต่างประเทศเนี่ยเขาเลือกมา8คนนะครับแต่8คนเนี่ยจะต้องเป็น
คนที่มีประสบการณ์ความรู้ความสามารถในแต่ละเรื่องในเรื่องการศึกษาในเรื่องเศรษฐกิจในเรื่องของธรรมาภิบาลแต่ว่าอาจจะมีมุมมองที่แตกต่างกันนะครับบางคนเป็นคนที่เคยเป็นผู้บริหารเป็นคนออกนโยบายบางคนเป็นนักวิชาการก็จะมีมุมมองแบ่งนักวิชาการนะครับอย่างกรณีการศึกษาบางคนก็เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองบางคนเป็นผู้บริหารบริษัทเอกชนที่จะรับคนที่จบการศึกษามานะครับอย่างเงี้ยเป็นรูปแบบของดีไซน์แลบหรือการพูดคุยในเขาเรียกว่าในสตูดิโอนะครับในช่วง4วันนะครับทั้งของกลุ่มสถาบันออกแบบประเทศไทยเนี่ยเชิญใครมาคะใน4วันนี้ที่เป็นตัวแทนจากทั้ง3กลุ่มก็ทั้ง3กลุ่มเนี่ยนะครับในแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะมีกลุ่มที่1เนี่ยจะเป็นคนที่พูดง่ายๆก็คือเคยเป็นผู้บริหารเป็นคนขับเคลื่อนนโยบายในเรื่องนี้นะครับผมยกตัวอย่างในกรณีการศึกษาเนี่ยในกรณีเนี้ยก็จะมีตัวแทนนะครับที่เคยอาจจะเรียกว่าเป็นอดีตผู้บริหารอดีตรัฐมนตรีนะเช่นคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์เคยเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการดร.กนกวงศ์ตระงานนะครับอย่างเงี้ยก็เคยเป็นอดีตรองปลัดทบวงเหมือนกับผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นนักวิชาการมานะครับมีอาจารย์ผ่องศรีนะครับซึ่งแม้ว่าเคยช่วงหลังมาเป็นส.ส.แต่ก็เคยเป็นอาจารย์นะครับโรงเรียนมานอกจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นคนที่มาในกลุ่มของนักวิชาการนะครับก็จะเป็นนักวิชาการทั้งนักวิชาการอิสระนักวิชาการที่ทำงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการศึกษาอย่างเงี้ยเป็นตัวอย่างของคนที่มาพูดคุยกันแล้วก็แน่นอนก็มีการลงพื้นที่นะครับไปคุยกับโรงเรียนไปคุยกับครูนะครับไปคุยกับพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับนักเรียนที่โรงเรียนบ้านช่องนนทรีที่เขตยานาวาอันนี้เป็นหนึ่งตัวอย่างส่วนในกรณีของเศรษฐกิจในกรณีของธรรมาภิบาลก็จะมีตัวแทนในลักษณะที่สอดคล้องกับปัญหาของแต่ละกลุ่มเห็นว่ามีตัวแทนจากชุมชนอย่างเช่นเทศบาลภูเก็ตหาดใหญ่อย่างนี้มาด้วยใช่ไหมคะจริงๆที่ทางสถาบันได้เชิญมาเนี่ยนะครับเนื่องจากว่านอกเหนือจากการทำค่ายนโยบายนวัตกรรมในช่วง4วันแล้วก็วันที่5คือวันนี้นะครับในวันศุกร์เนี่ยจะมีการนำเสนอแล้วเนี่ยก็จะมีการให้ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ยซึ่งครั้งนี้ที่เชิญมาร่วมนะครับก็จะมีทางกรุงเทพมหานครนะครับทางเทศบาลนครหาดใหญ่มีเทศบาลนครที่ภูเก็ตนะครับเทศบาลตำบลอุโมงค์ที่ลำพูนนะครับแล้วก็เทศบาลนครที่นครศรีธรรมราชนะโดยในวันนี้นะครับผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยจะมีการเลือกนะครับเลือกตัวแนวความคิดที่เป็นนโยบายที่มาจากการระดมสมองนะครับที่มาจากกลุ่มต่างๆแต่นี้ก่อนที่จะมาถึงวันนี้ที่จะมีการเลือกเนี่ยนะครับจริงแล้วเนี่ยเมื่อคืนนะเขามีการสรุปว่าในเรื่องการศึกษาก็ดีเรื่องเศรษฐกิจยั่งยืนนะครับเรื่องประสิทธิภาพของภาครัฐความโปร่งใสเนี่ยมันมีแนวนโยบายที่เป็นนวัตกรรมเป็นไอเดียใหม่ๆเนี่ยเรื่องอะไรบ้างนะครับทีนี้ทางสถาบันเนี่ยได้มีการเปิดเว็บไซต์นะครับชื่อว่า thailandblueprint.orgแล้วก็ได้เชิญชวนให้ท่านผู้ชมพี่น้องประชาชนเนี่ยเข้ามาช่วยกันโหวตนะครับในแต่ละเรื่องเนี่ยก็จะมีการโหวตนะครับมันอาจจะมีแนวความคิดใหม่ๆในแต่ละกลุ่มเนี่ยประมาณ 5-10 แนวความคิดที่เป็นนโยบายใหม่ๆจะเลือกกลุ่มละ3นโยบายนะครับแล้วใน3นโยบายเนี่ยจะไปนำเสนอในเช้าวันนี้นะครับประมาณ 10:00 นที่หอศิลป์กทม.ศรีแยกปทุมวันครับเช้านี้จะมีกี่นโยบายคะที่นำเสนอจะมีการศึกษาก็เสนอ3เรื่อง9นโยบาย9นโยบายแต่ละเรื่อง3นโยบายใช่แล้วต้องเลือกออกมาแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยจะเลือกมาอย่างน้อย1ครับอย่างน้อย1เพื่อเอาไปทำจริงคือเรามีอยู่3ด้านใช่ครับนะครับแต่เขาจะต้องเลือกไป3เลือกละด้านหรือเปล่าไม่ครับก็เลือก1เรื่องของตัวเองอย่างน้อยอย่างคุณจะเอาการศึกษาคุณจะเอาเศรษฐกิจหรือคุณจะเอาธรรมาภิบาลแต่ว่าถ้าเขาคิดว่าเขามีความพร้อมทำได้มากกว่า1เรื่องก็สามารถเลือกได้คือว่าระดมสมองจากนักวิชาการและคนที่เกี่ยวข้องเสร็จแล้วก็ให้ตัวแทนจากท้องถิ่นที่จะเป็นผู้ปฏิบัติเนี่ยมาเลือกจริงๆให้คนโหวตก่อนให้คนโหวตก่อนให้คนโหวตอันนี้คือเปิดกว้างให้คนมาโหวตได้สมมติอย่างเรื่องเศรษฐกิจมี10เรื่องนะครับคนก็โหวตเข้ามาแล้วเราก็เลือก3อันดับแรก3อันดับแรกเนี่ยจะไปนำเสนอในเช้าวันนี้แล้วท้องถิ่นก็ค่อยมาเลือกไปว่าเขาอยากจะเอาเรื่องไหนไปใช้กับท้องถิ่นของเขาใช่ครับอย่างผมยกตัวอย่างให้ฟังนะครับจะได้ดูแล้วน่าสนใจเพราะไม่งั้นผมเริ่มคุยเริ่มเป็นนักวิชาการแล้ว เริ่มฟังไม่ค่อยเข้าใจนะครับ คืออย่าง10เรื่องเนี่ยคือผมเนี่ยมีโอกาสได้เข้าไปร่วมประชุมจะไปนั่งอยู่ในกลุ่มของเศรษฐกิจยั่งยืนนะครับเกือบทุกวันนะครับอย่าง10เรื่องเนี่ยตอนนี้ที่ผมดูในผลโหวตนะครับแล้วก็มีคนเลือกอันดับ1เนี่ยชื่อว่า Urban Regeneration คือการฟื้นฟูเมืองเก่าให้น่าอยู่ยิ่งขึ้นครับนะครับอย่างในเรื่องนี้เวลาเราคลิกเข้าไปดูข้างในนะครับมันก็จะมีรายละเอียดว่าแนวนโยบายที่เขาพูดถึงเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรนะครับ
เช่นถ้าพูดให้คนเข้าใจง่ายๆก็คือว่าอย่างในกรุงเทพมหานครก็ดีที่เชียงใหม่นะครับพูดง่ายๆคือเป็นเมืองเก่าเมืองเก่าหมายความว่าอายุกรุงเทพก็200กว่าปีเชียงใหม่ก็700กว่าปีมันก็จะมีย่านต่างๆนะครับซึ่งอาจจะพูดง่ายๆก็คือว่าเป็นย่านเมืองเก่าเป็นย่านที่อาจจะต้องได้รับการฟื้นฟูนะครับให้มันมีความน่าอยู่มากยิ่งขึ้นอย่างในแนวความคิดเนี้ยเขาก็มีการเสนอเช่นการจัดถนนคนเดินเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจนะครับการพัฒนาพื้นที่คุณภาพชีวิตในเรื่องของระบบเมืองเส้นทางแนวสถานีศูนย์ขนส่งคมนาคมเนี่ยมีการปรับปรุงให้เป็นพื้นที่สาธารณะเช่นมีสวนหย่อมสวนสาธารณะขนาดเล็กๆมีการปลูกต้นไม้มีลานให้เด็กมาวิ่งเล่นมาเล่นกีฬาได้อย่างเงี้ยเป็นตัวอย่างของการฟื้นฟูนะครับเมืองเก่าซึ่งบางพื้นที่ก็อาจจะมีพื้นที่รกร้างว่างเปล่ายังไม่ได้รับการพัฒนาส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นปัญหาว่าพื้นที่นี้ไม่ได้เป็นของเมืองนะครับไม่ได้เป็นของกทม.ไม่ได้เป็นของเทศบาลนครเชียงใหม่อาจจะเป็นของเอกชนอาจจะเป็นของกรมธนารักษ์ของรถไฟนะครับหรือแม้แต่ของเอกชนแบบนี้จะดึงมาช่วยกันพัฒนาให้ทำให้เมืองน่าอยู่ได้ยังไงพูดง่ายๆวันนี้เราก็จะได้พิมพ์เขียวฉบับสมบูรณ์ใช่ไหมใช่ครับนะครับที่จะทำให้จริงๆอาจจะเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นมากกว่านะครับคือผมไม่อยากให้มองว่าเสร็จแล้วหรือสมบูรณ์แล้วหรืออีกเรื่องนึงนะครับก็จะมีในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเขาเรียกว่า informal sector นะครับหมายความว่ากลุ่มที่อยู่นอกระบบเศรษฐกิจที่เป็นทางการเช่นอย่างในกรุงเทพเนี่ยเยอะมากนะครับเช่นพ่อค้าแม่ค้ารถเข็นมอเตอร์ไซค์รถเข็นหาบเล่แผงลอยแบบนี้จะมีวิธีการในการที่จะบริหารจัดการแบบไหนนะครับลดปัญหาในเรื่องของพูดง่ายๆในหลายเรื่องเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเรียกเก็บเงินนอกระบบนะครับเรื่องมาเฟียเรื่องการจัดระเบียบนะครับอย่างเรื่องนี้ก็มีคนโหวตเข้ามานะครับการสร้างแบบแผนให้กับธุรกิจนอกระบบหรืออีกเรื่องนึงนะครับที่คนสนใจโหวตเข้ามาเยอะก็คือในเรื่องของการเขาเรียกว่าศูนย์ฟูมฟักธุรกิจบริการที่มีคุณภาพสูงหรือ Service Sector Incubator คือพูดง่ายประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่ก็คนเนี่ยจะทำงานในธุรกิจบริการนะครับเยอะเช่นเรื่องท่องเที่ยวนะท่องเที่ยวร้านอาหารสปานะครับมัคคุเทศครับเพี้ยนแบบนี้เราไม่ได้พูดถึงเฉพาะในกรุงเทพนะครับเราพูดถึงทั้งประเทศเพี้ยนมันก็จะมีชุมชนเล็กๆมีท้องถิ่นซึ่งแบบนี้ถ้าเรามีศูนย์ที่สามารถที่จะอาศัยคนที่มีประสบการณ์แล้วมาช่วยกันทำเนี่ยมันก็จะเหมาะสมกับท้องถิ่นนั้นๆพิมพ์เขียวตัวนี้เนี่ยมันจะลงลึกในรายละเอียดในกรรมวิธีที่จะนำไปสู่การปฏิบัติไหมจริงๆมันก็จะมีกระบวนการนะครับว่าเวลาไปปฏิบัติจริงเนี่ยก็จะมีคำแนะนำว่าควรจะมีใครบ้างที่เกี่ยวข้องนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในการที่จะไปผลักดันครั้งเนี้ยเราก็เชื่อว่าความสำคัญก็คือต้องมีหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องโดยตรงนะครับที่จะเป็นแกนหลักนะครับในการเริ่มเพราะฉะนั้นครั้งนี้เราก็เชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเชื่อว่ามีความสนใจและพร้อมที่จะเอาไปทำในอนาคตเนี่ยจริงแล้วเนี่ยไม่ได้จำกัดเฉพาะหน่วยงานภาครัฐที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือแม้แต่รัฐบาลหรือส่วนราชการนะครับจริงแล้วเอกชนเนี่ยนะฮะถ้าเห็นแนวนโยบายบางเรื่องที่เขาสนใจเนี่ยเพราะปกติเดี๋ยวนี้เอกชนก็ทำเรื่อง CSR เยอะใช่ไหมครับเช่นส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมปลูกต้นไม้ไปส่งเสริมในเรื่องเด็กและเยาวชนมอบทุนการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องผู้ยากจนในชุมชนอย่างเงี้ยแบบนี้เขาสามารถหยิบนโยบายใหม่ๆไอเดียใหม่ๆเอาไปทำได้เลยอันนี้นอกจากเมืองหรือเทศบาลที่นำร่องหรืออบจที่เข้าร่วมโดยตรงในครั้งนี้แล้วเนี่ยสมมุติว่าพอมันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็อยู่ในเว็บไซต์หรือจะรวมเล่มให้กับท้องถิ่นอื่นๆที่สามารถจะหยิบที่จะหยิบไปทำได้เลยจริงๆแล้วเนี่ยที่คุณถนอมถามเมื่อกี้ว่าพิมพ์เขียวครั้งนี้สมบูรณ์ไหมนะครับจริงๆแล้วจะเห็นว่าการตั้งเป้าหมายของโครงการนี้ที่เรียกว่าประเทศไทย2020หรือปี2563เนี่ยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเป้าหมายระยะยาวนะเพราะว่าหลายเรื่องต้องใช้เวลา2เนี่ยจริงๆกรอบการทำงานของโครงการนี้ในเบื้องต้นเนี่ยเราตั้งเป้าหมายไว้3ปีนะครับก็คือปี2556 57แล้วก็58เพียงในทุกปีเนี่ยเราจะมีการจัดPolicy Design Lab หรือ Workshop แบบนี้นะครับทุกปีปีละครั้งแต่ว่าในระหว่างปีเนี่ยเราก็จะเอาแนวนโยบายในแต่ละปีอย่างปีนี้นะครับที่ว่ามีทั้งหมด9เรื่องแล้วเลือกไปอย่างน้อย3เรื่องนะบางท้องถิ่นอาจจะเลือกมากกว่า1เรื่องเนี่ยนะเอาไปทำจริงทำจริงเนี่ยคณะทำงานก็จะไปติดตามดูนะครับอย่างตามจอโทรทัศน์จะเห็นนะครับอย่างอันเนี้ยเป็นเรื่องของการศึกษาจะเห็นว่าสูงที่สุดเนี่ยที่คนโหวตเลือก13นะครับก็คือรวมพลังทุกภาคส่วนในสังคมร่วมกันจัดการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสนะครับความเสมอภาคอนาคตของคน
นะครับของคนทั้งมวลหรือคนทั้งประเทศเนี่ยนะครับสองก็คือเช่นการสร้างผอ.ดีนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนครูมืออาชีพเวอร์ชัน 2.0 อันนี้เขียนทันสมัยมากเวอร์ชัน 2.0 นะครับก็คือว่าการที่จะพัฒนานักเรียนนักศึกษาเด็กและเยาวชนเนี่ยจริงสิ่งที่มีความสำคัญนะครับก็คือโรงเรียนก็คือครูนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของแนวนโยบายซึ่งเดี๋ยววันนี้ก็จะไปนำเสนอนะครับทั้งหมดนี้ถ้าบอกว่าเอาละสิ่งคือมันมีความเชื่อมโยงอยู่สถาบันออกแบบดร.สุรินทร์เป็นประธานใช่ไหมครับแล้วก็มูลนิธิควงอภัยวงศ์มันมีความเชื่อมโยงความเป็นประชาธิปัตย์อยู่ใช่ครับนะครับทีนี้ถ้าบอกว่าเอาละเรามันจะมีข้อจำกัดอยู่คือจริงต้องเรียนอย่างนี้นะฮะคือในครั้งแรกเนี่ยต้องอย่าลืมว่าแนวความคิดเรื่องพิมพ์เขียวประเทศไทยเนี่ยคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะในฐานะที่เป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยนะก็ได้ริเริ่มขึ้นเมื่อปีที่แล้วนะครับเนื่องจากเห็นสถานการณ์นะสถานการณ์การเมืองสถานการณ์ในเรื่องของประเทศไทยที่ส่วนหนึ่งก็กระทบกับวิกฤตเศรษฐกิจมาครับในช่วงที่ท่านเป็นรัฐบาลในช่วงหลังก็มีวิกฤตในเรื่องของหนี้ยุโรปนะครับแล้วก็ปัญหาความขัดแย้งในทางการเมืองเนี่ยคนเนี่ยพูดตรงๆก็คือว่ามีการวิพากษ์วิจารณ์เยอะนะครับว่าอยากเห็นเนี่ยบ้านเมืองเดินหน้านะครับหรือแม้แต่ถ้าพูดถึงพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยคือแทนที่จะเป็นเรื่องของการต่อสู้ในทางการเมืองนะครับพูดง่ายๆเหมือนรายวันที่เราเห็นตามข่าวเนี่ยคนก็มีความคาดหวังแล้วก็อยากเห็นพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยได้นำเสนอเรื่องใหม่ๆนำเสนอทิศทางในอนาคตว่าประเทศไทยในอนาคตเนี่ยควรจะพัฒนาอย่างไรแต่แทนที่พรรคเนี่ยจะนำเสนอด้วยตัวเองเป็นเรื่องความคิดของคุณอภิสิทธิ์คนเดียวหรือเฉพาะคนในพรรคเนี่ยพรรคก็เปิดกว้างนะครับเปิดกว้างที่จะรับฟังความคิดเห็นนะฮะเพราะฉะนั้น1ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เดินหน้าในเรื่อง10ฐานรากพิมพ์เขียวประเทศไทยแต่นี้หลังจากที่ได้ไปพบปะประชาชนในแต่ละเรื่องนะในเรื่องการศึกษาในเรื่องความเหลื่อมล้ำปัญหาความยากจนนะครับเรื่องอุตสาหกรรมเรื่องการเกษตรผู้ใช้แรงงานเกษตรกรอย่างเงี้ยทั่วทั้งประเทศที่ไปมาแล้วเนี่ยก็พบว่ามันก็ยังมีข้อจำกัดบางเรื่องเพราะว่าต้องยอมรับว่าในสังคมไทยวันนี้เขาพูดเรื่องการเมืองเนี่ยคนบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าแบ่งฝักแบ่งฝ่ายนะครับไม่อยากเข้าร่วมหรือที่คุณถนอมว่าเป็นประชาธิปัตย์จะอยากมาไหมจะอยากมาไหมอย่างเงี้ยนะครับก็เลยคุยกันสรุปก็คือว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยมีคนเสนอว่าน่าจะตั้งเป็นสถาบันขึ้นมาแล้วสถาบันเนี่ยเป็นเรื่องส่วนรวมนะครับในสุดก็มีการตั้งสถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทยซึ่งเป็นเป้าหมายส่วนรวมซึ่งเชื่อว่าคนในชาติไม่ว่าจะอาจจะเรียกว่าในวันนี้อาจจะยังมีความรู้สึกในทางการเมืองแตกต่างกันเนี่ยจริงๆร่วมกันได้ถูกไหมครับเพราะเป็นเรื่องประเทศชาติเหมือนกันสองเนี่ยแม้ว่าจะอยู่ในมูลนิธิควงอภัยวงศ์ก็จริงเนี่ยแต่ต้องถือว่าการทำงานของมูลนิธิเนี่ยก็ทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมแต่แน่นอนนะครับในความคิดหลายเรื่องก็ถือว่าใกล้เคียงกับสิ่งที่คุณอภิสิทธิ์ก็ดีหรือพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยกำลังผลักดันแต่ว่าจะทำให้เปิดกว้างมากขึ้นเพราะฉะนั้นนักวิชาการภาคประชาสังคมพี่น้องประชาชนที่มาร่วมกับสถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทยเนี่ยจริงแล้วบางคนก็พูดตรงๆนะไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคหรืออาจจะไม่ได้สนใจในทางการเมืองเลยด้วยซ้ำไปใช่ไหมครับเพราะว่าเป็นนักวิชาการหรือเป็นคนที่เป็น NGO ทำงานเพื่อสังคมเป็นหลักถ้าพูดถึงว่าอันนี้ก็ต้องยอมรับความจริงอย่างว่าคือวาทกรรมที่รัฐบาลประดิษฐ์ประดอยขึ้นมาแล้วก็กล่าวหาประชาธิปัตย์ก็คือค้านทุกเรื่องครับถ้าคราวนี้เนี่ยการออกแบบประเทศไทยภายใต้สถาบันออกแบบตรงนี้นะครับเราจะเสนอรัฐบาลคือถ้าประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลก็คิดว่าคงได้มีโอกาสนำไปทำได้เลยถูกไหมครับแต่ว่าพอเป็นฝ่ายค้านแน่นอนที่สุดองคาพยพมันอาจจะมีข้อจำกัดอาจจะมีบางเมืองบางเทศบาลเข้ามาร่วมช่วยทำตรงนี้จะเสนอรัฐบาลเป็นเรื่องเป็นราวคือผมเรียนอย่างนี้อันนี้ก็คงเป็นเรื่องสถาบันนะคือไม่ใช่เป็นหน้าที่ของพรรคเพราะว่าเรื่องนี้ต้องยอมรับว่าความตั้งใจคือให้สถาบันนี้เป็นเจ้าภาพสถาบันในที่นี้ก็มีดร.สุรินทร์ พิศวรรณดำเนินการแล้วก็ข้อมูลทั้งหมดนี้เราเปิดเผยนะครับมีการโพสต์อยู่ในเว็บไซต์ประชาชนเข้ามาร่วมกันโหวตเข้ามาแสดงความคิดเห็นได้ซึ่งก็แปลว่าในอนาคตเนี่ยถ้าหน่วยแม้ไม่ต้องอาจจะเป็นรัฐบาลด้วยซ้ำไปหน่วยงานของภาครัฐเนี่ยถ้าเรื่องไหนเนี่ยคิดว่าเป็นประโยชน์เช่นยกตัวอย่างในเรื่องของการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยผมเชื่อว่าแบบนี้เป็นประโยชน์แน่นอนถูกไหมครับเพราะว่าคนก็มีความคาดหวังอยากเห็นอย่างวันนี้ยิ่งรัฐบาลจะทำโครงการผลักดันพรบกู้เงิน2ล้านล้านบาทในการที่จะลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยวันนี้ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์เยอะว่าแน่นอนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเป็นสิ่งจำเป็นแล้วจริงๆแล้วพรรคประชาธิปัตย์สมัยเป็นรัฐบาลก็ผลักดันเรื่องนี้นะครับการสร้างรถไฟความเร็วสูงนะครับการผลักดันรถไฟรางคู่ระบบถนนท่าเรือเนี่ยจริงๆต้องทำแต่ที่ไม่เห็นด้วยหรือยังมีการวิพากษ์วิจารณ์อยู่ก็คือว่าเรื่องการกู้เงินนะแล้วกู้เยอะมากประมาณ2ล้านล้านนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่เรื่องทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยคนก็จับตาดูเพราะฉะนั้นแนวความคิดที่มาจากโคร
ครงการนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดเป็นประโยชน์นะครับแล้วผมก็เชื่อว่าอย่างภาคีต่อต้านคอร์รัปชันเนี่ยที่ทางหอการค้าภาคเอกชนเข้าร่วมตัวกันจริงเราก็เชื่อมโยงนะครับที่จะนำแนวความคิดเนี่ยไปผลักดันต่อด้วยค่ะคือวิธีคิดของคุณอภิรักษ์ที่อธิบายมาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นความคิดที่ดีเป็นความคิดที่บวกมากๆเลยนะคะก็คืออยากเห็นสิ่งที่ดีเกิดขึ้นในประเทศแต่ถามคำถามนึงนะคะขออนุญาตต้องเป็นคำถามที่อาจจะอยู่ในใจของคนประชาชนเยอะมากก็คือถามว่าคือประชาสถาบันมาทำด้านดีเนี่ยใช้เวลาอีก7ปีในขณะที่เพื่อไทยกำลังจะกินประเทศขนาดนี้ด้วยไทยแลนด์2020เนี่ยมันจะทันกันไหมคือผมต้องเรียนอย่างนี้จริงๆแล้วเนี่ยหลายเรื่องมันก็ต้องทำคู่ขนานกันไปนะครับบทบาทของพรรคโดยตรงเนี่ยจริงเนื่องจากเราเป็นฝ่ายค้านในสภาผู้แทนพรรคมีหน้าที่หลักอยู่แล้วนะครับที่จะตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลแล้วอย่างวันนี้เองเนี่ยทางพรรคเนี่ยก็ตรวจสอบทั้งในส่วนของกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องอย่างผมเองเนี่ยในอีกบทบาทหนึ่งนะเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็อยู่ในกรรมาธิการพัฒนาเศรษฐกิจก็มีโอกาสเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่มาคุยเรื่องพรบกู้เงินเมื่อวันเสาร์เนี่ยก็ไปดูนิทรรศการประเทศไทย2020แล้วก็ในวันพุธเนี่ยก็เชิญนะครับเชิญทางกระทรวงคมนาคมกระทรวงการคลังแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาชี้แจงรายละเอียดเลยนะครับว่าโครงการจะลงทุนเส้นทางรถไฟจะไปไหนนะกรุงเทพเชียงใหม่กรุงเทพหนองคายแต่ทำถึงแค่โคราชนะครับกรุงเทพประดังเบซาทำถึงหัวหินเป็นต้นอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้งบประมาณเท่าไหร่จะกู้เท่าไหร่แล้วจะผ่อนจ่ายชำระยังไงเนี่ยนะครับแล้วก็จริงกรรมาธิการอื่นนะครับเช่นการเงินการคลังแล้วก็เช้าเมื่อวานเนี่ยเข้าใจว่ากรรมาธิการคมนาคมก็เชิญไปนะฮะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเป็นหน้าที่ที่พรรคเนี่ยจะต้องมีการตรวจสอบแน่นอนแล้วก็พอถึงวาระที่ผลักดันพรบเข้าสภาเนี่ยนะครับคาดว่าอาจจะเป็นสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปเนี่ยนะครับก็จะมีการตรวจสอบนะครับก็จะมีผู้ที่จะอภิปรายนะครับในแต่ละประเด็นที่จะตรวจสอบในเรื่องนี้ระยะต่อไปเนี่ยถ้าดูในภาพจะเห็นก็มีภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันซึ่งเป็นการรวมตัวของภาคเอกชนหอการค้าเนี่ยเขาก็ได้มาพูดคุยนะครับกับท่านตรีคมนาคมเนี่ยแล้วก็แสดงเจตจำนงว่าจะขอเข้าร่วมในการที่จะตรวจสอบนะครับโครงการนี้นะครับแล้วก็ตัวรัฐมนตรีเองก็ตอบรับว่าโครงการนี้นะฮะพูดง่ายๆก็คือใช้ระบบปกติระบบการจัดซื้อจัดจ้างอะไรพวกนี้แต่ว่าแน่นอนก็จะมีการตั้งข้อสังเกตนะครับว่าหรือแม้แต่ผมเองเนี่ยก็ได้มีการสอบถามนะครับในวันที่เรียนเชิญมานี่คือในการประชุมกรรมธิการเนี่ยว่าโครงการใหญ่ขนาดนี้2ล้านล้านในระยะเวลา7ปีเนี่ยนะเฉลี่ยอาจจะประมาณปีละ 300,000 ล้านโดยประมาณนะครับถ้าเราดูถึงสิ่งที่เคยเป็นมาเนี่ยพูดตรงๆก็คือโครงการใหญ่ๆเนี่ยไม่เคยเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าเลยนะฮะแล้วก็มักจะมีข้อกล่าวหาวิพากษ์วิจารณ์หรือการตรวจสอบว่าเป็นโครงการที่มีการรั่วไหลนะครับมีการทุจริตคอร์รัปชันนะครับโดยตลอดเนี่ยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่ากระบวนการการตรวจสอบของพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะฝ่ายค้านนี่ต้องทำแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยท่านผู้ชมเองนะครับในฐานะที่เป็นพี่น้องประชาชนที่สนใจในเรื่องการเมืองสนใจในเรื่องของปัญหาต่างๆของบ้านเมืองจริงๆท่านก็มีส่วนร่วมในการที่จะเสนอความเห็นตรวจสอบในเรื่องเหล่านี้ได้ทั้งสิ้นนะครับในขณะที่แบบเนี้ยนะเมื่อสักครู่คุณถนอมถามว่าคนชอบวิพากษ์วิจารณ์ว่าประชาธิปัตย์ค้านทุกเรื่องนะครับแบบนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมจะหยิบยกว่าเราไม่ได้ค้านนะครับในเรื่องของการลงทุนเพื่อการพัฒนาประเทศเพราะว่าเป็นสิ่งที่ดีแน่นอนในเรื่องรายละเอียดอาจจะไม่เห็นด้วยในบางเรื่องนะครับอย่างเช่นบอกว่าในสมัยเราเป็นรัฐบาลเนี่ยเราเสนอเส้นทางนะครับจากหนองคายนะหนองคายวิ่งมาโคราชกรุงเทพแล้วก็ลงไปนะครับที่สุไหงโกลกนะครับเชื่อมกับมาเลเซียสิงคโปร์ในขณะที่รัฐบาลเนี่ยอาจจะเห็นความสำคัญที่แตกต่างกันเป็นต้นเนี่ยอันนี้อาจจะเห็นต่างแต่อาจจะว่าไม่ได้เรียกว่าค้านทุกเรื่องนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าบางเรื่องที่เราเห็นว่าอาจจะมีความอาจจะมีช่องโหว่ในการที่จะทำให้เกิดการรั่วไหลการบริหารจัดการไม่มีประสิทธิภาพนี่ก็เป็นสิ่งที่พรรคในฐานะฝ่ายค้านก็ต้องดำเนินการคือว่าทำหลายอย่างคือสร้างสรรค์เราก็ทำไปด้วยตรวจสอบเราก็ทำไปด้วยไม่ต้องห่วงนะคะประชาธิปัตย์ก็เรียกว่ามีพละกำลังก็ต้องแบ่งหน้าที่กันนะครับส่วนเรื่องพิมพ์เขียวนี่จริงๆแล้วจะเป็นเรื่องที่อยากให้คนพี่น้องประชาชนแล้วก็คนอื่นเนี่ยมาช่วยกันมากกว่านี้ค่ะงั้นสุดท้ายนิดนึงวันนี้ประชาชนยังมีเวลาอยู่ใช่ไหมยังมีครับเรามีจัดที่หอศิลป์นะครับแล้วก็ช่วงเช้าก็จะมีการนำเสนอนโยบายช่วงบ่ายเนี่ยจะเป็นการเสวนาด้วยนะฮะในเรื่องของอาเซียน2020ช่วงเช้านี่คือ10โมงถึงเที่ยงใช่ไหมคะก็คือหลังยังมีเวลาค่ะตอนนี้9โมงนะคะไปได้ที่หอศิลป์กรุงเทพรับเต็มที่นะคะเพราะบางคนบอกว่าต้องโทรไปจองเก้าอี้ก่อนเดี๋ยวเต็มอะไรเงี้ยไปได้เลยนะจริงๆต้องเรียนเช้านี้เป็นการนำเสนอสำหรับคนที่เกี่ยวข้องนะครับจริงๆสำหรับตัวผู้ที่เกี่ยวข้องที่มานั่งรับฟังนะครับถ้าประชาชนที่สนใจไปดูงานเฉยๆได้ก็สนใจเข้าไปได้เรามีนิทรรศการครับไปที่หอศิลป์ได้แล้วก็จะมีนิทรรศการนำเสนออันนี้มีได้ทั้งวันเลยนะครับอันนี้ไปดูได้ครับแล้วก็เข้าไปโหวตยังโหวตได้อยู่ไหมคะโหวตก็เข้าไปที่เว็บไซต์ยังเข้าไปได้อยู่นะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะวันนี้เราทั้ง3คนลาไปก่อนขอบคุณคุณอภิรักษ์นะคะขอบคุณครับค่ะแล้วลาคุณผู้ชมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ